สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นรถก่อสร้างนะใช้ชื่อว่าซุปเปอร์คอนวอยเหมือนกับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะแต่มานี้ก็เป็นภาคต่อนะผมก็หามาเพิ่มได้อีกประมาณ3คันนะคันนี้ก็จะเป็นคันแรกนะเป็นรถดำเอาครับเหมือนคันที่ผมเคยรีวิวไปนั่นแหละแต่มีช้อนมาให้เท่านั้นเองแล้วคันที่2นี้ก็จะเป็นคันบรรทุกสัตว์นะคันบรรทุกสัตว์มาแบบนี้แหละมีสัตว์มาให้ด้วยคันสุดท้ายก็จะเป็นคันรถแมคโครเป็นรถดำคือเป็นรถดำที่มีแมคโครในตัวด้วยนี่ครับยกได้นะมาดูทีละคันดีกว่าอันนี้จะเป็นรถดำนะยกได้นะเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่มีช้อนมาให้อันเดียวแต่ช้อนก็ช้อนใหญ่ดีนะคันนี้ก็จะเป็นรถขนสัตว์บรรทุกสัตว์มีมาให้ด้วยนะในตัวพลาสติกแข็งเลยตัวนี้ดันได้นะดันได้บอกให้น้องๆหนูไปดันกันเอาไปเล่นในกองทรายกันได้คันนี้ก็จะเป็นคันยกนะรู้สึกว่ายกได้นะแต่ตรงนี้ตรงส่วนนี้งอไม่ได้นะตรงส่วนนี้ก็เทได้อยู่ไม่มีลานนะไม่มีลานยังเหมือนเดิมไม่มีลานดันได้เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นในกองทรายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะไปรับชมกันเลยนะครับอย่างที่รับชมกันไปแล้วนะครับหมอให้น้องๆหนูๆเอาไปเล่นในกองทรายกันนะหาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นทั่วไปนะครับเหมือนที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะมีอยู่หลายแบบนะอันนี้ก็เป็นภาคต่อคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่อีกนะครับ